นักวิจัยในสหรัฐได้คิดค้นหุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ได้ไอเดียมาจากการเคลื่อนไหวของเต่านะครับทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งบนบกแล้วก็ใต้น้ำซึ่งนักวิจัยบอกว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการสำรวจพื้นที่ที่มีความซับซ้อนติดตามได้จากรายงานครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐกำลังพัฒนาหุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีชื่อว่า Amphibious Robotic Turtle หรือ ART ที่เรียนแบบการเคลื่อนไหวของเต่าบกและเต่าทะเลซึ่งขาของหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวบนบกสามารถเปลี่ยนเป็นครีบเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวใต้น้ำได้ซึ่งนักวิจัยต้องใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นแทนการใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่ไม่สามารถเปลี่ยนการใช้งานตามสภาพแวดล้อมได้การออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้มีเป้าหมายให้หุ่นยนต์สามารถเดินทางอย่างคล่องแคล่วในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนทั้งบนบกและใต้น้ำเช่นใต้ทะเลที่อาจมีคลื่นหรือกระแสน้ำแต่หุ่นยนต์ ART สามารถเดินทางได้โดยไม่มีปัญหาซึ่งมีประโยชน์ในการสำรวจด้านวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมสิ่งที่นักวิจัยกำลังพยายามพัฒนาในขณะนี้ก็คือการออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่เป็นขาให้กลายเป็นครีบได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเพราะในตอนนี้ยังต้องใช้เวลานานกว่า1นาทีซึ่งถือว่านานเกินไป So the unique morphology changing nature of our robotwill allow it to perform tasks that require any sort of adaptation. I think it can really help in jobs like environmental monitoring, for example, of an estuary system where the robot would have to go between patches of land and patches of water and transition back and forth to survey and take data. Another potential use case is, for example, support of divers. So the robot could transport materials or tools from the land to a submerged job site where divers are working.การพัฒนาหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากซึ่งการเคลื่อนไหวของสัตว์แต่ละชนิดที่มีเอกลักษณ์และความพิเศษก็ถูกนำมาใช้เป็นไอเดียในการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น